ใช่ใช่ไม่ใช่ทำแบบเอาเป็นเอาตายค่ะค่ะให้รู้จักทริครู้จักเทคนิครู้จักทักษะถ้าจะมีการทำพาไปหาจุดใดจุดหนึ่งแน่นอนนะฮะมันมีหัวใจมีปอดและมีสมองจะได้จริงจริงงับอากาศแต่ต้องอยากจะให้มาหาต้นตำรับผมต้องใช้คำว่าต้นตำรับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมุกยุ่งยากเลยสเต็ป by สเต็ปออกมาเองสรุปงับอากาศแล้วได้อะไรครับเชิญที่มันเป็นตัวที่สามารถพูดออกมาได้เลยว่าเออมันได้อะมันได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นรหัสประจำตัวเชิญก็คือได้หายใจอากาศเข้ามากขึ้นแล้วก็อุณหภูมิความร้อนครับได้ความร้อนปอดขยายตัวมากขึ้นนั่นเองมันก็ได้ความร้อนแน่ความร้อนเนี่ยมันจะไปหาเลือดจะมันจะไปละเลงละลายไขมันในเลือดละเลงละลายน้ำตาลในเลือดไอ้ที่เขาว่าเบาหวานไขมันหน้าวันนี้ก็ไม่มีทางที่จะเอามันทางการแพทย์ไม่มีทางเลยทุรุทุกังทางนี้ปุ๊บมันจะเผาผลาญให้เลยทางนี้มันจะเผาไหม้เลยนะครับดูน้ำหนักตัวจะลดแต่แข็งแรงขึ้นสิ่งที่ได้คือแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้ได้ปอดได้หัวใจอะไรนับอากาศต่อไปได้สมองมันจะล้างนั่นคือความร้อนนั่นมันจะเป็นตัวล้างผมเรียกว่านี่คือพลังงานความร้อนทางฝั่งผมเนี่ยมีทั้งพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กที่ว่าคือแม่เหล็กโลกนะไม่ใช่แม่เหล็กทั่วไปนะนี่คำว่าเราคือโลกโลกคือเราง่ายๆคือผมค้นพบพลังงานของโลกพูดได้เต็มแป๊กเลยไม่ต้องใหญ่ดอกพลังงานสักกับพลังงานจนโลกใบนี้ใช้พลังงานนี้อยู่สักกับจนพลังงานจนก็คือพลังงานที่มันเป็นตัวต้านอากาศเนี่ยมันเป็นต้านแล้วเวลาเดินเหินคนที่ได้รับพลังตรงนี้มันจะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นอากาศที่มันดันมันต้านเรานี่รู้สึกมันโหดไปโลดเลยขับรถจะกินน้ำมันน้อยกว่าเดิมเหลือเชื่อมากครับขับรถนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรลุงพลังงานของผมเนี่ยผมตั้งเขาสเก็ตมามากนานแล้วผมจะขับรถได้ประหยัดมาตั้งนานๆแล้วนะเหมือนเบาขึ้นหรือเปล่าไม่ในส่วนตัวไม่เหมือนคือผมจะรู้พลังงานนี้อยู่ในตัวเองณวันนั้นผมจะไม่รู้ผมมารู้แค่วันที่1มกราคมปี371มกราคมปี37ผมพูดเสมอว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเป็นเด็กอัจฉริยะ 25% อัจฉริยะก็จะเป็นคนนำ 25% ต่อไปจะเพิ่มปริมาณคนที่เกิดตามหลังจะได้เด็กอัจฉริยะเพราะเอิญผมไปร่วงรู้พลังงานของโลกโอเคไหมครับพลังงานสักพลังงานจนตรงนี้ส่วนสมาธิผมไม่ได้ทีหลังมารู้นู่นนี่นั่นสารพัดมาที่หลังหมดหลังจากสิ่งนี้ทั้งหมดผมได้รับพลังงานธรรมชาติมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วดินน้ำลมไฟชุบกันไปแล้วสุดท้ายก็มารู้เรื่องตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองรู้ตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองจบแล้วครับไม่ต้องไปที่ไหนจนหมดตัวตนหมดอัตตาตัวตนแค่นั้นนั้นก็เลยกลายเป็นลุงออกเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นพอเวลาได้รับปุ๊บมันจะรู้สึกโดยทันทีนี่แหละคือผมเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มาแล้วแล้วผมก็รู้ดีว่าผมมีหน้าที่อะไรด้วยครับผมจึงไม่ปฏิเสธคนผมไม่เคยปฏิเสธคน20ปีไม่เคยปฏิเสธแล้วไม่เคยรังเกียจใครด้วยเนาะ
นั่นเป็นหน้าที่จนกว่าจะไปวนๆอย่าเพิ่งไป200ปี200ปีผมยังตีตัวเลขต่ำอยู่นะอายุผมไปก่อนตอนนี้มัน76คอยสังเกตหน้าตาผมรูปร่างหน้าตาผมจะเปลี่ยนไปไหมผมพูดมานานมากเกือบ20ปีคอยดูนะ30ปีร่างกายหน้าตาร่างกายผมจะไม่เปลี่ยนแปลงผมบอกกับคนที่คุ้นเคยเขาก็ตั้งความสังเกตว่ามาตลอดคนที่รู้จักผมนานๆมันแต่นานแล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาก็พูดว่ามันสดใสขึ้นจนรับพลังงานจากคุณโอเคนะก็ถือว่าได้ครบเซตวันนี้ได้ทั้งเทคนิคของการงับอากาศนะจากไททันแมนโอเคไหมดีมากครับไปถ้าใครเดินทางทางฝั่งนู้นก็เรียกว่าใกล้เคยกินดาบปล่อยเขาก่อนโอเคเขาอยู่แถวนี้อะค่ะอยู่กาญจนบุรีกาญจนะกาญจะเลยอะมาไกลเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวของเราทั้งหมดนะตอนนี้มันการเลขขอดเลขขอดทำไมต้องเลขขอดลุงออกอยากดังใช่ไหมลุงออกทำมามากมานานมากเพราะมันเป็นองค์ความรู้ทุกคนทุกท่านน่าจะรับรู้เรียนรู้ด้วยกันเรื่องสุขภาพล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจึงขอเริ่มต้นถามแรกๆเลยว่าก่อนที่จะมีร่างกายที่ไม่ปกติแน่นอนต้องทำงานต่างๆสายวัดของเราทำมันก็เป็นมาไม่มีอะไรวันหนึ่งมีปัญหาที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นคืออะไรครับก่อนจะไปหานายแพทย์ดังแพทย์ดังสาวแพทย์ค่ะก็คือสมองศีรษะท่านซ้ายมันชาหูอื้อขางไก่ค้างแล้วก็หน้าแสบซ้ายนะคะทั้งหมดเนี่ยชาไปหมดวันนั้นมันเกิดขึ้นมาในวันเดียวกันรู้เลยทั้ง 3-4 อย่างเลยมันเดี๋ยวก่อนค่ะค่อยๆเป็นค่ะอะไรก่อนมันหัวก่อนภายในหัวก่อนค่ะพอหัวอื้อไปก่อนปุ๊บก็มาที่หูหรือหน้าลิ้นจำไม่ได้นะคะ okay, แต่ว่ารู้ว่าพอรู้ว่าเราเป็นหนักคือมันมาที่ขากรรไกรเอ๊ะทำไมปากเรามันถึงแบบมันไม่สบายปากอ่ะเวลาเคี้ยวอะไรมันไม่ลงฟันขบกันมันขบปกติอันนี้มันเกยกันใช่มันเหมือนเรามันผิดปกติค่ะโอเคเราแบบเรามีความผิดปกติในร่างกาย okay. และนอนไม่ได้แล้วเราจึงหานายแพทย์ค่ะไปหานายแพทย์พอไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แพทย์ท่านวินิจฉัยว่าอย่างไรฮะเขาบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ไปเจาะเลือดแต่ว่าความดันอะไรปกตินะคะแต่ไปเจาะเลือดวันนั้นอยู่ที่180ก็ให้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาลดไขมันโอเคมาทั้งเซตเลยเนาะที่บ้านนะทั้งหมดเลยกรอบหนึ่งกรอบกี่วันกี่เดือนที่เราบริโภคตรงนั้นประมาณอาทิตย์1สัปดาห์ถามว่าดีขึ้นไหม1สัปดาห์ได้ดีขึ้นไหม1สัปดาห์ดีขึ้นไหมตอนทานยาก็คือปกติคุมอยู่แต่ไม่ได้หายนะคะแต่ไม่ให้เรารู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดคำว่าไม่ได้หายนั้น before ใช่มา 100% ใช่ถ้ามันดีขึ้นมันจะดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นกำลังพูดในรอบ1สัปดาห์นะมันดีอยู่ประมาณ 10% เองค่ะ okay. มันไม่ได้ว่าดีมันไม่ดีเลยแต่ว่าพอเรายาหมดฤทธิ์ปุ๊บเราเป็นเลยอาการเรากลับไปเป็นเลยแบบเหมือนความดันขึ้นปึ๊ดๆๆๆเลยค่ะเอาล่ะอาการเช่นวันนี้เราบริโภคยากี่ชุดกี่ล็อตหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนที่ไป 2-3 ครั้งแล้วว่างั้นแต่กี่ครั้งตัวนั้นไป 3-4 ครั้งไม่ดีขึ้นเลยค่ะไม่ดีขึ้นไปตื้อหมออยากให้เขาแบบว่าตรวจเราให้ละเอียดแต่เขาก็บอกว่าเราดูผลเขาจะดูผลเลือดเป็นหลักก่อนแล้วเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะผลเลือดพอไปหาอีกครั้งนึงผลเลือดกลับลดลงมาเหลือ100 120 128จากวันนั้น180ผลเลือดเรากลับดีขึ้นอีกโอเคแต่อาการเราเนี่ยไม่ได้ดีนะคะหมายถึงยังเป็นอยู่ okay. เหมือนเดิม okay.ชุดแรกคือในโรงพยาบาลจบไปก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่ตรงนี้ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยไปรู้ตัวเราแล้วค่ะก็เลยต้องไปอีกที่หนึ่งที่เกี่ยวกับรักษาเกี่ยวกับสมองโดยตรงเออค
ขาก็ทำการก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์เหมือนกันค่ะถูกแพทย์วินิจฉัยว่าไงทีนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสมองแต่มีปัญหาเกี่ยวกับคอบ่าไหล่ที่แข็งครับครับไปกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงทางซีกทางซีกซ้ายเนี่ยค่ะจึงทำให้มันแถบซ้ายเนี่ยมันมีปัญหาไปหมดเลยจากนั้นคุณแพทย์เขาทำอะไรต่อเขาก็ฉีดยาให้กี่เข็มครับ6เข็มตามจุดที่แข็งนะคะที่คอบ่าไหล่ครั้งเดียวชุดเลยนะค่ะชุดนั้นเลยค่ะวันนั้นเลย6เจอไป6ดอกเจอไป6แล้วก็ให้ยามา1 1ล็อต1หลายโอเคหลายอย่างแล้วกับมือแล้วกันแล้วก็นัดอีก1อาทิตย์มาเจอกันใช้บริการกี่อาทิตย์ทีนี้ก็แต่ครั้งนี้ก็คือว่าพัฒนาการค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าที่ชุดแรกที่ไปโรงพยาบาลค่ะก็คือมันเริ่มดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ถามว่าหายหมดไหมก็มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจริงที่ว่าตอนนั้นเราเป็นเยอะคือไม่รู้จะมันไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเรานอนไม่ได้มานานแล้วต้องนั่งนอนนะคะสรุปทั้งสองที่นะทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกแล้วกันนะค่ะตอนนี้ตัดสินใจมาหาลุงจริงไปเจออะไรกับลุงจึงคิดว่าลุงช่วยได้ไปเจออะไรกับลุงเหรอคะคือประเด็นคือเราไม่อยากกินยาเดิมมันมีเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานค่ะคือเราไม่ชอบไม่อยากกินยาเคมีแต่ด้วยที่ว่าโควิดเอ่ยมาหาลุงก็ไม่ได้เอ่ยที่ผ่านมามันอยู่ในภาวะจำยอมที่แบบว่ามันจะต้องไปพึ่งเพื่อที่ว่าให้เราผ่านตรงนั้นได้ค่ะเป็นการเรียนรู้สิ่งฝั่งนั้นกันแล้วกันเนาะค่ะแล้วหนูก็เลยก็สองอาทิตย์ไปหาเขาทีนึงเขาก็ทำลักษณะอย่างนี้ให้เราเหมือนเดิมฉีดยาเหมือนเดิมหกตามที่แข็งแข็งนะคะครั้งละ6เข็มเหมือนเดิม3ครั้งที่ว่าอาทิตย์แรก1อาทิตย์แล้วก็ห่างไป2อาทิตย์และครั้งต่อไปก็4อาทิตย์แปลว่า3รอบน่าจะ4รอบนะคะไปหาเขา4รอบตอนนี้ก็คือว่าถามว่าตรงนั้นเขาก็คือทำให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างจะปกติแต่อยู่ในประมาณสัก 70% ด้วยเหตุที่เราไม่ต้องการตรงนั้นอีกแล้วในร่างกายไม่ต้องการนะคะพอหลังจากตรงนั้นปุ๊บหนูก็ทำยังไงดีจึงมารู้จักลุงหงอกกันแล้วกันค่ะก็เปิดลุงหงอกเจอที่ Facebook แต่ด้วยการส่วนตัวก็เมื่อก่อนก็คือเคยพาแม่มาหาลุงออกอยู่เหมือนกันมันก็เลยอยากที่จะมารอลุงออกว่าเอ้ยให้มาบ้านได้หรือยังหนูก็เลยตาคอยดูอยู่เพราะว่าโควิดบอกว่าไม่ให้ยังไม่ได้ลุงออกยังไม่ได้ให้มาบ้านหนูก็เมื่อไหร่จะให้มาสักทีนึงจนหนูก็ดูเอ้ยลุงออกให้มาบ้านแล้วนี่หนูก็เลยประสบโอกาสชวนพี่มาเลยว่ามาหาลุงออกดีกว่าวันนี้น่าจะยังไม่มีคนเยอะเท่าไหร่ถ้าเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะก็แปลว่าเพิ่งดูเฟซเช้านี่เองเพราะงั้นก็ใช่หนูดูมาหลายวันแล้วแต่หนูเล็งอยู่ว่าคนเยอะคนน้อยหรือดูวันคือดูลุงหงอกมาตลอดต้องบอกก่อนแต่ว่าลุงหงอกยังไม่ได้เปิดรับยังไม่ให้ใครมาบ้านแต่ทีนี้พอปุ๊บหนูเห็นสถานที่แล้วก็ดูวันลุงหงอกให้คนมาบ้านแล้วหนูก็เลยชวนพี่มาเลยไปวันนี้ให้ไปหาลุงหงอกกันเอาล่ะทีนี้พอเราหามาแล้วถามว่าโอเคนะค่ะอันนี้น่าจะเป็นชุดกันทั้งหมดรวมแล้วหลงโจ้ไงนะค่ะทั้งหมดที่ว่ามาอาการทั้งหมดนั้นจะปรากฏผลเป็นเช่นไรนะครับทำตัวให้สบายมันจะเบาไปหมดหลังเหลืองมันจะเบาเลยแหละครับนี่คือความอัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปมันเองครับเรื่องเพราะว่ามันจะโฟลว์ไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในร่างกายเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจรวมทั้งความเป็นเพศแม่ครับพลังงานนี่มันจะโฟลว์ไปหมดทุกเซลล์ความอัศจรรย์มันจะเกิดขึ้น
โทษครับโทษครับดูมือผมดูของแค่นี้มันจะบอกตัวได้ยังไงโทษครับสบายมากนะโยมโทษครับผมทำตัวงอเหมือนกุ้งก็ครับร่างกายผมทุกส่วนมันเป็นพลังงานหมดดูผมปล่อยจะเบาวูบเลยนะครับถ้าเคยมีปัญหาทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังก็จะไม่มีอีกแล้วรับรองได้ด้วยแค่นี้เดินเหินเลยครับต่างจากเดิมๆ108,000ประการไหมเป่าขึ้นค่ะเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเบาตัวรู้สึกโล่งในสมองที่บอกมันอึดอัดติดขัดภายในมันโล่งโปร่งสบายค่ะรู้สึกโล่งโปร่งแบบว่าแตกต่างจากตอนมาครั้งแรกแบบผิดไปเลยค่ะแตกต่างแบบพลิกหน้าเรื่องอย่างนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่ถามส่วนตัวเคยไปหาหมอผีเคยไปหาร่างทรงทรงร่างไหมเคยไหมครับเคยอธิบายตรงนั้นซิมันเป็นยังไง มันก็ไม่มันก็ไม่ก็ได้ความสบายใจนะฮะอันนั้นได้ความสบายใจแต่ว่าทางร่างกายก็มันก็ปกเหมือนมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ตอบโจทย์ทางร่างกายแต่ว่าถ้าถามว่าเขาอาจจะแบบว่าพูดให้เราแบบว่าให้แบบจากที่เราทุกข์อยู่อาจจะแบบว่าให้เราแบบว่าดีขึ้นรู้สึกแบบว่าดีขึ้นจากเดิมที่เราทุกข์อยู่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยแบบไม่หายเพราะว่าถามว่าลินเคยไปหาก็ทุกศาสตร์อะค่ะตั้งแต่หมอตั้งแต่แพทย์แผนปัจจุบันจนหาร่างทรงหาพระอาบน้ำมนต์คือเราป่วยเนี่ยเราเหมือนต้องหาที่พึ่งอะคือหัวสมองนี่มันคิดไปหมดว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าเราไปหาหมอทางหมอโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ไม่หายไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์เราก็เฮ้ยเรามันมีอะไรแบบที่แบบว่ามันมองไม่เห็นไหมมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็อ่ะแบบนั้นไปหาพระดีกว่าไปหาพระเพื่อที่แบบว่าลองไปปรึกษาท่านหมดทุกเรื่องครับไปหาเชิญนี่นะไม่เคยสอนก็พระให้ทำอะไรบ้างครับอ๋อให้อาบน้ำมนต์พระให้อาบน้ำมนต์ก็นัดเราให้อาบน้ำมนต์แต่ถามว่าก็คือได้ความที่ดิลินบอกอะได้ความแบบสบายใจกับบ้านคุณดิลินที่ถามเนี่ยไม่ใช่การเพ่งโทษนะแต่เป็นการถามเพื่อแชร์ประสบการณ์ว่าต้องหาทางออกให้กับตัวเรามันจะไปทุกทางใช่คือแบบตรงนั้นก็ไม่หายตรงนี้ก็ไม่หายทำยังไงดีไปหาร่างทรงแล้วไงต่อครับต้องทำอะไรครับร่างทรงร่างทรงนี่ไม่รับขันไหมประมาณนั้นอ๋ออันรถไม่ได้รถนี้ไม่ได้ไปแต่ถามว่าเคยไปเมื่อก่อนไหมอาจจะเคยไปแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพแต่ครั้งนี้คือว่าแค่ไปหาพระหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคืออาการเราอะมันเป็นที่คอบ่าไหล่ที่มันแข็งไปหมดแล้วมาที่หัวที่มันหนักๆมันไม่ใช่การปวดแต่มันเป็นการแบบมึนมันตื้อมาถึงลุงหงอกนี่คืออะไรมาหอมาถึงลุงหงอกก็หนูเป็นนี้จะเราสู่ฟังว่ามันจะเข้ากับเราก็โรคตรงนี้นะฮะลุงออกบอกว่าคือโรคไฮเทคโรคที่มันเกี่ยวกับข้องกับไฮเทคโนโลยีวอลลุ่มคลื่นมือถือมือถอยครับทางการแพทย์ทั่วไปบอกว่าออฟฟิศซินโดรมสำหรับ
หนุ่มสาวนั่งในออฟฟิศของเราไม่ได้เป็นตรงนั้นนะมันก็อีหลอดเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นแต่เกิดจากตรงนั้นครับครับก็อยู่ในรูปแบบแล้วแต่ว่าจะไปเจอแพทย์แบบไหนไปทางแพทย์ภูมิแพ้เขาบอกภูมิแพ้ไปแพทย์ประสาทเขาบอกว่าประสาทไปแพทย์กระดูกเขาบอกว่ากระดูกแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อให้เราตามที่เคยมีประสบการณ์มาทางฝั่งลุงไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอไม่ใช่นั้นไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่ทั้งหมดพอมาเจอรถเดียวเขาให้อะไรเวอร์ไวแวบเลยแบบพลิกฝันถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรลุงบอกว่ามันถึงยุคของมันยุควิทยาศาสตร์มันไปตัวนี้มันก็สุดขั้วแล้วไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ที่ว่าเรียนรู้กันมาเคมีชีวะฟิสิกส์มันสุดตัวท็อปของมันแล้วชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพไงไวรัสโคโรนาเนี่ยถามว่าอาวุธชีวภาพใช่ไหมเย็นนี้อย่าลืมผมจะอธิบายเรื่องของพันธุกรรมก็เรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมโดยภาษาลุงหมอจะง่ายมากไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยเขียนรูปให้ดู 2-3 เซนก็จะรู้ว่ามันคืออะไรกันมันจะมาทั้งยีนเยินที่เขาว่ากันนะโอเคนะเย็นนี้จะเรียนเฟซไลท์ครับ2ทุ่มทีนี้นั่นก็บอกว่าอาวุธชีวภาพเคมีก็เป็นอาวุธเข้าไปแล้วเรากินยาทุกเม็ดเข้าไปนั่นคือเรากินอาวุธเข้าไปดูซิภาษาลุงมันจะครบกันได้ไหมกับทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกถ้าการแพทย์ตะวันตกดีประชาชนของเขาเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกใช่ไหมครับไม่ต้องคิดเลยตรงนี้ไม่ต้องคิดเลยมันเป็นตัวตอบโจทย์ทันทีเลยก็มันเป็นอาวุธเป็นหมดแล้วเคมีฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธเป็นหมดแล้วมันหมดทางแล้ววิทยาศาสตร์การแพทย์บัดนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือกว่าสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือเอเนจีโดยเฉพาะพลังงานล้วนๆเลยลุงพูดพลังงานนี่สองสิ่งพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวยูนั่นแหละของไอเนี่ยเหมือนพลังงานบริสุทธิ์เมื่อพอบริสุทธิ์มันเข้าตัวยูไม่บริสุทธิ์มันก็มาหาไอมันเซอร์โคเรตอย่างเงี้ยผ่านความรู้สึกล้วนๆเลยแล้วยูจะเบาไปเรื่อยที่ไอสัมผัสจุดไหนก็ตามยูจะเบาไปเรื่อยขอให้หายใจเข้าไปเป็นปกตินี่คือความมหัศจรรย์ของศาสตร์ด้านนี้ศาสตร์ด้านนี้แปลว่าศาสตร์ทางด้านธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติตัวอยู่คือธรรมชาติล้วนๆเลยไอเหมือนกันแต่มันมีศาสตร์อีกตัวหนึ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติศาสตร์ที่เหนือธรรมชาติต้องเป็นศาสตร์พุทธศาสตร์เหนือกว่าธรรมชาติจึงมาสามารถที่มาปรับธรรมชาติให้สมดุลต้องมีศาสตร์เหนือกว่าที่จะมาปรับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์เองและหรือธรรมชาติที่อยู่นอกตัวมนุษย์ไปแล้วแต่แน่นอนนะฮะมันต้องผสมอีกศาสตร์หนึ่งคือจิตศาสตร์แปลว่าเราคุยเนี่ยตัดวิทยาศาสตร์ทิ้งไปให้หมดเลยมีธรรมชาติมีพุทธศาสตร์มีจิตศาสตร์ลุงออกใช้อยู่3ศาสตร์จึงได้รับประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยนี่แหละครับมันถึงยุคของมันแล้วยุคที่ผ่านมาก็แปลว่าประสบการณ์ตรงกันนี้อายุขนาดนี้เรียนรู้มาเยอะแยะมากมายบัดนี้ไม่แอบสอบกับสิ่งเหล่านี้เป็นบุญมหาบุญสาธุเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ผมเหมือนกันเมื่อบุญของผมมาถึงอะไรก็ห้ามผมไม่ได้จะไม่ให้รู้ค่ะ เป็นความโชคดีค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นความโชคดีของก็ต้องของคนไทยทั้งหมดด้วยที่แบบสื่อของลุงงอกอะแบบค่อนข้างจะแบบช่วยเขาได้เยอะช่วยคนได้เยอะอ่ะอยู่ที่ว่าคนไทย70ล้านคนนั้นเขาจะเก็ตหรือไม่เก็ตแต่บางทีคำศัพท์ก็ลุงใช้คำศัพท์ที่แบบว่ายากบางทีหนูก็อะไรนะภาษาที่ก็ภาษาที่มีแต่ได้ยินภาษาภาษาใหม่ไม่หนูงงภาษาเลยเข้าใจแบบว่ามันเข้าใจยากอ่ะถึงแม้ว่าไม่เข้าใจภาษาแต่เอาความสามารถไปใช้กันแล้วกันมันมาวัดที่ความสามารถแล้วกันค่ะโอเคนะและความสามารถทุกคนก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะงัดหรือดึงเอาความสามารถพิเศษตัวเองมาใช้กับตัวเองแปลว่ารักษาตัวเองให้ได้แล้วก็สามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยสิ่งนี้โลกใบนี้ต้องการอยู่มนุษยชาติต้องการอยู่ลุงหอกบอกว่านาทีนี้นะขออนุญาตกันแล้วกันมันจะเบ้อไปไม่ได้หรอก
คือออริจินอลอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องของความว่าพูดเรื่องปรมัตถ์พูดเรื่องพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พูดถึงภาษาก็สื่อสารกันโดยผ่านภาษาพ่อคุณธรรมดานั่นก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนแปลว่าตัวเองรักษาตัวเองได้แล้วประโยชน์ท่านก็คือทั้งคุณทั้งกระต่างนี่เป็นหลักพุทธศาสตร์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่ามันเกินการพิสูจน์ค่ะตัวนี้ก็ yes หรือ no เดียวนี่เลยรับรู้เลยดีขึ้นเลย พอใจเนาะค่ะพอใจค่ะประมวลผลเลยครับทั้งหมดได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าส่วนตัวส่วนตัวก็95%เวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์นะคะเพราะว่ามันรู้เลยรับรู้เลยว่ามันดีขึ้นเลยหัวเบาขึ้นตัวเบาขึ้นหูที่อื้อนี่ก็ดีขึ้นเลยนะคะขากรรไกรที่แบบว่ามาแบบไม่ค่อยไม่มันเหมือนกับไม่ค่อยลงอ่ะมันก็ขบได้ดีขึ้นลงร่องดีขึ้นตอนนี้เคี้ยวอาหารก็ไม่ต้องระแวงแล้วก่อนเคี้ยวมันจะขบลิ้นตัวเองไหมใช่ค่ะเอ้ยตอนเมื่อก่อนยังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยทำไมมันกัดลิ้นทำไมกัดลิ้นน่ะทำไมกัดลิ้นตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะพอนั่นพอลุงหมอพูดกันเลยซ้ายหรือขวาครับเนี่ยเอาไหนก็ได้ฮะแอคเคาท์อะไรครับแอคเคาท์ ID ที่เราอยู่ในโซเชียลทักทายลุงหมอแอคเคาท์อะไรครับอ๋อไปชื่ออะไรครับชื่อรัสลินพี่รัสลินใช่ไหมฮะมีโทรศัพท์มีอะไรไหมที่จะให้นะหนึ่งนี่ทำลายนะนี่นะไม่มีก็ชื่อเนี่ยชื่อนี้เลยค่ะลินใช้ชื่อนี้เลยค่ะรถหรือรัฐรัฐค่ะอ่านถูกไหมครับลุงออกอ่านถูกไหมถูกค่ะในโลกออนไลน์นะค่ะเพราะว่าลินใช้ชื่อนามสกุลนี้เลยในโลกออนไลน์คุณลุงอ่านไอดีออกไหมเคยเห็นเคยได้ยินลุงออกทักไอดีนี้ไหมมาลินไม่ลินพูดดูเฉยๆแต่ลินยังไม่ได้พิมพ์แบบว่าถามอะไรลุงลินส่องเฉยๆว่าส่องเฉยๆว่าลุงกลับบ้านมาลุงเปิดลุงเปิดหรือยังฟังส่องเฉยๆเนี่ยนี่มันเล่นแอบมองกันเนี่ยล่ะเพราะลินดูเดียวลุงออกเปิดบ้านหรือยังถ้าเปิดบ้านมาเลยไม่อยากคุยอย่างนั้นอันนี้ผมทำลายเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีใครเอาสิ่งของเราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นใหญ่นี่ผมจะต้องครอบให้ขนาดนี้เราขอบให้ทุกคนวันนี้ลงวันที่3เนาะค่ะกี่ปีแล้วครับคุณลุงที่รู้จักเนี่ยลุงรู้จักรัศมีกี่ปีแล้วรู้จักลุงมากี่ปี2ปีตั้งแม่แม่มากกว่านั้นนะลินตั้งกับลุงยังไม่มีโซเชียลลินพาแม่มาตั้งกับตอนนั้นแต่ว่าแม่ได้รับอะไรจากลุงแม่ได้รับอะไรจากลุงแม่ก็คืออาการแต่ทีนี้ว่าเขาป่วยเยอะมากเขามีแบบโรครุมเร้ามากมากจนแบบว่ามันอาการหนักแล้วอ่ะกว่าที่เราจะรู้แบบว่าพามาอย่างเงี้ยมันก็คือแบบไม่กินยาเป็นกอกกำมานานมาหลาย10ปีพอมาถึงตรงนี้มันก็คือแบบมันยื้อไม่ไหวแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปสบายแล้วแบบเหมือนอยู่เลยใครเป็นคนชักนำเข้าสู่วงการครับใครมันนี่จะลืมแล้วเนี่ยพี่คนนึงพี่อุ๊ยจะลืมแล้วใครต้องนำเข้าสู่กันมานานแล้วเนี่ยแต่ว่าขับรถเลยพอมาปุ๊บก็ขับมากันเลยช่างแอร์รับไปไหนโอเคเรียบร้อยแล้วนะของลินเรียบร้อยนะจะให้พี่ไปพี่ติ๋วพี่ติ๋วพิเศษแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะโค้ดนั้นนี้เราเปิดสาย